ับใช่ค่ะก็ดีใจมากที่แบบเป็นแบรนด์ที่โตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กๆอะค่ะแล้วก็ได้เห็นแบบสาขาใหญ่แบบนี้ค่ะก็เลยแบบดีใจด้วยเป็นคนสไตล์การแต่งตัวของเราด้วยเนาะใช่ค่ะคือแบบหลังๆนี้ก็คือแบบชอบแต่งตัวที่เป็นแบบสปอร์ตอยู่แล้วอะค่ะด้วยพี่ฮันด้วยใช่ค่ะก็แบบเหมาะกับหนูเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษอะไรเพิ่มแฟนๆได้ชมกันบ้างคือด้วยเนื่องจากโอกาสที่แบบโอเปนิ่งที่แบบเตรียมสแควร์วันนะคะของเขาก็จะลด 30% ทางร้านนะคะแล้วก็แต่ว่าเป็นสินค้าที่เป็นโปรเจกต์7นะคะเขาก็จะลด 10% โอเคฝากแฟนๆให้มาดูช็อปปิ้งที่ไหนก็ใครๆที่ชอบฟิลล่าหรือยังไม่รู้เรื่องของฟิลล่านะคะก็สามารถเยี่ยมชมได้นะคะฟิลล่าที่สยามสแควร์วันค่ะพี่จียอนทิปเขาใหญ่ล่าสุดยังไงคะหวานมากเป็นไงบ้างเป็นทิป2คนหรือไงทริปมีหมีด้วยคุณแม่ของพี่ฮันด้วยค่ะก็คือไปด้วยกันเพราะว่าไม่ได้เจอนานด้วยค่ะก็ไหนละก็แบบพามีไปด้วยจริงๆเรากับครอบครัวพี่ฮันแบบจัดทริปกันบ่อยนะครับจริงๆไม่ค่ะนี่ก็คือเป็นรายรอบแล้วอะค่ะก็คือแบบไปด้วยกันก็คือแบบสบายใจมีก็คือแบบพยายามให้แบบหนูกับพี่ฮันอยู่ด้วยกัน2คนคือแบบมีก็แบบไม่อยากอยู่แบบด้วยอ่ะแล้วแบบแล้วหนูกับแบบพี่ฮันก็เหมือนมักซี่เอ้าอยู่กัน2คนเลยอยู่กัน2คนเลยอย่างเงี้ยเป็นคุณพ่อคุณแม่ชมให้พวกเราเนาะหนูก็อยากให้ใช้เวลาด้วยกันเยอะๆอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่ก็ถือเป็นทริปกระชับรักด้วยไหมคะเพราะว่ามีผู้ใหญ่ไปด้วยเลยไม่ค่ะก็คือแบบเน้นพักผ่อนเฉยๆแต่ก็แบบมันมีก็แบบไปแบบทำบุญอยู่แต่กับวัดอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบอยากแบบเปลี่ยนบรรยากาศด้วยแล้วก็แบบอยากคือสำหรับหนูอะอยากให้แบบมีกับพี่ฮันอยู่ด้วยกันมากกว่าแต่แบบมีก็คืออยากให้ดูกับพี่ฮันอยู่ด้วยกันมากกว่าอะไรเงี้ยอ่ะถามโมเมนต์สระว่ายน้ำนิดนึงกว่าจะลงรูปคลิปหนักไหมคะไม่ได้นานรูปหนักนะคะก็คือพี่ฮันเป็นคนที่คือหามาจากไหนก็ไม่รู้เขาก็มี reference นะแล้วที่เนี้ยตอนแรกก็หนูก็ไม่รู้แล้วก็พี่ฮันก็บอกว่ามีรูปหนึ่งที่แบบเขาอยากถ่ายก็เลยแบบอ้าวโอเคแล้วก็นี่ก็แบบอยู่นิ่งๆแล้วมันแบบกับหน้าเราเนาะคือตอนแรกนึกว่าจะหอมแก้มเฉยๆแต่คือแบบได้รู้สึกแบบน้ำลายของเขาแล้วแบบหนูก็แบบขนลุกไปเรื่อยๆนึกมั้ยแล้วมันแบบงับแบบทั้งแบบแก้มของหนูแบบทั้งฝั่งเนี้ยตอนนั้นอาการเราเป็นยังไงบ้างขนลุกไม่ได้เขินหรอไม่ได้เขินแบบหนูขนลุกแล้วก็แบบทำอะไรเดี๋ยวแบบแป๊บนึงรูปมันจะออกมาน่ารักอันนั้นคือเขาหมั่นเที่ยวเราหรือเขายังไงแบบงัดเต็มๆขนาดนั้นเขาอยากได้รูปแบบ reference ตามที่ reference ที่เขาหามาแต่แบบหลังจากที่หนูถ่ายเสร็จอะแล้วก็หนูก็ขอดูหน่อยได้ไหมก็คือแบบสิ่งที่คิดกับสิ่งที่เป็นพอแฟนๆแซวแบบนั้น reference คือแบบน่ารักมากแต่แบบคงเขาก็คือแบบเขาแบบกินแก้มของหนูเลยอะก็แบบนี่ก็บอกว่าทุเล่แบบแต่ลงแล้วก็คือกระแสดีนะอะไรอย่างเงี้ยตอบแล้วว่าคู่นี้น่ารักหรอคะเห็นบ้างไหมอ่านคอมเมนต์ที่เขาเข้ามาแซวกันอ่านอยู่ค่ะแต่ก็แบบนี่คือแบบตลกไงแบบคือแบบคนลุกจริงๆก็เลยแบบก็ลงไปหรือมีเซอร์ไพรส์ไหมคะทริปนี้เซอร์ไพรส์อะคะไม่มีนะก็คุณแม่ไม่ได้ชงให้ขอแต่งหรออืมไม่มีค่ะก็แบบไปเที่ยวปกติเพราะว่าแบบไม่ค่อยอยากอยู่แต่ห้องอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคุณพ่อคุณแม่เขาฝากเราให้ดูแลพี่ฮันยังไงบ้างมีก็จะพูดตลอดอะค่ะมีก็จะพูดว่าคือแบบดูแลพี่ฮันด้วยนะลูกอย่างเงี้ยก็คือ3ปีแล้วหวานฉ่ำฉ่ำฉ่ำมากฉ่ำขนาดไหนไม่มีอะไรเลยค่ะก็คือแบบเรื่อยๆแบบไม่ได้มีอะไรแบบเปลี่ยนแปลงแต่ว่าแค่ความคิดทั้งคู่ก็โตขึ้นไปเรื่อยๆด้วยค่ะแล้วก็แบบมีอะไรที่มันแบบก็ต้องมีปรับกันเรื่อยๆแหละก็มีอะไรก็แบบคุยกันต่อหน้าแบบตรงๆเลยแล้วก็แบบปรับทันทีเนี่ยค่ะเห็นบอกเราสองคนแตกต่างกันมากกว่าจะปรับจูนเข้าหากันได้โอ้ใช่ค่ะก็แบบจริงๆหนูก็เป็นคนหนึ่งที่แบบใจร้อนอยู่แล้วแต่ว่าพี่เจอพี่ฮันเขาไปแล้วอ่ะก็เขาร้อนมากกว่าหนูอีก
ก็เลยนี่ต้องดรอปลงไม่งั้นก็จะแบบไม่รอดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบพออันนี้คือแบบใจเย็นลงแล้วก็คือนี่คือแบบปรับให้เองด้วยตัวเองอะค่ะแล้วก็หลังจากที่แบบคุยกันก็คือพี่ฮันคิดมาโดยตลอดว่านี่คือคนใจเย็นมากๆแล้วเรามองอนาคตไปถึงขนาดไหนตอนนี้อะค่ะก็ใช้ชีวิตไปอย่างนี้เรื่อยๆสบายใจอะค่ะคือก็อย่างที่หนูบอกกับพี่ๆทุกครั้งก็คือแบบไม่ค่อยอยากหวังคาดหวังไม่ค่อยอยากคาดหวังอะค่ะเพราะว่าคาดหวังสุดท้ายก็คือแบบไม่รู้อะก็ไม่มีอะไรแน่นอนก็เลยแบบไม่อยากแบบแอดมิดจริงๆว่าคือเราก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอะไรอย่างนี้นะคะล่าสุดไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวมาอ๋อใช่ค่ะเราไม่มีโมเมนต์แบบอยากจะเป็นเจ้าสาวอะไรเงี้ยโอ้แต่เจ้าสาวหนูเจ้าสาวเพื่อนหนูก็แบบสวยมากก็คือแบบชุดอะสวยมากเจ้าสาวก็สวยมากก็แบบก็นี่ก็เคยคิดไหมตอนเด็กๆเคยคิดแต่แบบพอโตขึ้นไปเรื่อยๆก็คือแบบไม่รู้ค่ะก็คือแบบถ้าถึงวันก็ค่อยว่ากันตอนนั้นเราไม่ฟิกเนาะปล่อยไปไม่ฟิกดีกว่าเดี๋ยวเสียจ้ะแต่เหมือนเราก็อยากแบบว่ามีน้องเป็นลูกสาวใช่ไหมชอบเด็กผู้หญิงใช่ไหมไม่ถึงลูกเหรอคะใช่ใช่ชอบลูกสาวผมจะได้แบบจับเต็มตัวอยากเป็นแบบเพื่อนกันอะไรอย่างนี้มากกว่าเหมือนแบบหนูกับแบบคุณแม่ก็จะแบบเพื่อนกันมากแบบมีอะไรก็คือแบบคุยกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากให้เป็นอย่างนั้นมีฝึกอุ้มเด็กฝึกอุ้มหลานบ้างไหมคะอ๋อมีบ้างค่ะก็ปกป้องไงตั้งแต่เล็กๆแต่ก็แบบค่อยๆไปชอบเด็กๆตอนเด็กๆไม่ค่อยชอบแต่แบบพอโตขึ้นก็คือชอบน่ารักเอ็นดูแต่อย่างนั้นเองเขาไม่อยากมีลูกสาวมันขัดแย้งกันใครตัวเขาไม่อยากมีลูกสาวจริงๆเขาก็อยากมีลูกสาวเป็นเพราะอะไรเขาได้พูดกับเราเป็นห่วงคือแบบเขาเป็นห่วงคือแบบเวลาดูแบบหนังหรือว่าแบบซีรีส์อะไรก็แล้วแต่ที่แบบเด็กผู้หญิงอ่ะโดนอะไรที่มันทำไม่ดีหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะแบบพูดตลอดว่าถ้าวันหนึ่งแบบเขามีลูกนะอย่างเงี้ยก็คือแบบคงไม่ไหวอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบคิดหนักมากแล้วเรายอมไหมยอมไหมหรือว่าถ้ามันจะมาก็แล้วแต่แล้วแต่บังคับใครไม่ได้แล้วว่าต่อให้เป็นลูกเรานึกออกมั้ยเราก็จะแบบบังคับความคิดของเขาหรืออะไรอย่างงี้มันไม่ได้อยู่แล้วอ่ะค่ะแต่ว่าแค่แบบถ้ามีลูกวันนึงก็คือแบบอยากให้แบบแค่แบบไปที่ทางที่ดีมากกว่าคือแบบไกด์ให้แบบไปทางนี้นะทางนี้นะแต่แบบไม่ได้บังคับมาอันนี้เหมือนเป็นการแบบมองอนาคตร่วมกันไกลๆหรือเปล่าอะไรอย่างงี้แล้วมองอนาคตไปไกลแล้วตอนนี้ก็มีบ้างค่ะแต่ว่าแค่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เฉยๆก็คือไม่ได้รีบร้อนอะไรค่ะไม่ได้รีบค่ะใช่ผู้ใหญ่ไม่ได้กดดันใช่ไหมไปร่วมทีแบบนี้แบบมีพูดคุยเรื่องนี้บ้างหรือยังไม่กดดันค่ะแต่ว่าก็มีก็แบบพูดถึงอยู่ตลอดว่าคือแบบอยากให้ดูแลกันนานๆนะอย่างเงี้ยแต่อย่างในทีมเขาก็เหมือนเปิดๆแล้วนะแบบเปิดโอกาสให้เราอยู่2-2อยู่กรุงเทพก็คืออยากให้อยู่ด้วยกันนี่ก็อยากให้แบบเวลาไปทานข้าวก็อยากให้แบบพี่ฮันนั่งข้างๆหมีก็คือแบบหมีก็ไม่เอาเหมือนคุณแม่เขาก็เอ็นดูเราอยู่มากๆเลยเหมือนกันค่ะมีแบบแต่แบบทริปนี้ก็คือแบบทำให้แบบหนูแบบได้เปิดใจคุยกับหมีมากขึ้นด้วยใช่ไหมโอเคค่ะขอบคุณค่ะ